ก็จริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะการขยิงเท้าเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะคือภาวะเส้นเลือดขอดเนี่ยมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของตัวเว้านะคะที่ทำหน้าที่เปิดปิดในหลอดเลือดดำซึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดได้ก็คือจะมีอายุที่มากนะคะภาวะอ้วนการตั้งครรภ์แล้วก็อาชีพที่ต้องยืนนานปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การไหลเวียนของเลือดดำเนี่ยเสียไปเกิดการคั่งของเลือดในหลอดเลือดดำนะคะส่งผลให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการยืดขยายตัวแล้วโป่งพองจนที่เราเห็นได้ตรงตาได้ชัดตรงประมาณข้อพับอะไรเงี้ยค่ะบริเวณที่เรามักจะเจอคือตรงเป็นบริเวณน่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยิบเท้าจะเป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อน่องในการบีบรัดเพื่อไล่เลือดกลับไปดังนั้นเมื่อเราขยิบเท้าเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการหดตัวก็จะกดบีบหลอดเลือดบริเวณนั้นทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นได้ค่ะก็จริงๆการขยิบข้อเท้านะคะนอกจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดตามข้อแล้วนะคะอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการล้มค่ะเพราะว่าพอเราขยิบใช่ไหมคะพื้นที่การวางเท้าของเราเนี่ยกับพื้นเนี่ยมันจะลดลงเพราะฉะนั้นพื้นที่สัมผัสของเท้ากับพื้นลดลงมันจะทำให้การทรงตัวเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงเพราะฉะนั้นในผู้ที่การทรงตัวที่ไม่มั่นคงนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยหากอยากฝึกด้วยการขยิบเท้าแนะนำให้หาที่จับให้มั่นคงนะคะทางด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆทำค่ะการขยิบเท้าเนี่ยนับว่าเป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราขยิบใช่ไหมคะเราก็ต้องยกน้ำหนักตัวเราไปด้วยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราใช้การออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักค่ะทีนี้เวลาที่เราจะทำนะคะสามารถทำได้ทั้งเท้าเปล่าแล้วก็ทั้งการใส่รองเท้าแต่ว่าในการใส่รองเท้าเนี่ยควรจะเลือกรองเท้าที่มันมีความยืดหยุ่นดีเพราะว่าเวลาที่เรายืดขึ้นใช่ไหมคะสรีระของเท้ามันจะมีการเปลี่ยนไปก็ต้องเลือกรองเท้าที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็คงรับกับสรีระเท้าขณะเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ในการทำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทำมากจนเกินไปก็อาจจะแบ่งเป็นเซตก็ได้ค่ะสัก3เซตเซตละประมาณ 10-15 ครั้งค่ะแล้วก็เวลาทำสำคัญนะคะค่อยๆทำช้าๆค่อยๆเหยียดขึ้นแล้วก็ค้างไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆวางส้นเท้าลงนะคะการที่เราทำช้ามันจะทำให้หนึ่งนะคะไม่เกิดการบาดเจ็บของข้อเท้าแล้วก็สองก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ความแข็งแรงมากกว่าที่จะทำเร็วๆค่ะค่ะก็อันตรายจากเส้นเลือดขอดนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีอาการปวดที่ขาแล้วก็เป็นตะคริวได้ค่ะหากเส้นเลือดขอดมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นอยู่ระยะเวลานานก็อาจจะทำให้ระดับความรุนแรงสูงขึ้นได้เช่นมีขาบวมมีภาวะเลือดออกแล้วก็เกิดริ่มเลือดตามมาได้ค่ะอีกทั้งเส้นเลือดที่อยู่ใกล้กับบริเวณผิวหนังเนี่ยอาจจะทำให้มีเลือดออกได้หากเกิดการกระทบกระแทกที่แผลนะคะนอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่านอกจากเราเสียความสวยงามของที่ขาแล้วเนี่ยเส้นเลือดขอดก็ยังเป็นภาวะที่ต้องระวังยังไงพบแพทย์เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องนะคะก็จะดีที่สุดค่ะเรื่องนี้ชัวร์นะครับแชร์ต่อบอกเพื่อนต่อได้เลยนะครับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดเขายืนยันนะครับบอกว่าการขย่งเท้านั้นจะช่วยลดอาการเกิดเส้นเลือดขอดได้และทำให้การไหลเวียนโลหิตนั้นดีขึ้นแต่ก็จะมีข้อจำกัดสำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวถ้าจะฝึกเนี่ยอาจจะต้องหาราวหรือว่าหาที่จับให้ดีๆไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอาจจะล้มไปได้นะครับก็ฝึกคันทำก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญออกกำลังกายให้สม่ำเสมอใครที่อาจจะยืนนานยืนบ่อยนะครับก็อาจจะเพิ่มให้เราได้พักบ้างนะครับขาสำคัญนะยิ่งอายุมากๆเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยข้อเข่านะกระดูกต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะอาหารที่ดีก็มีส่วนช่วยในการลดเส้นเลือดขอดด้วยเหมือนกันนะครับ